บวบหอมประโยชน์และสรรพคุณทางยาคุณค่าทางโภชนาการบวบหอม100กรัมให้พลังงาน16กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารวิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนระบุว่าส่วนใบผลใยบวบรากและเถามีรสขมหวานเย็นออกฤทธิ์ที่ตับใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ดอกมีรสชุ่มหวานและเย็นจัดช่วยดับร้อนในร่างกายช่วยทำให้เลือดเย็นวิธีรับประทานคือนำส่วนต่างๆของบวบหอมมาตากแห้งแล้วต้มในน้ำเดือดรับประทานก่อนอาหารวันละ3ครั้งติดต่อกัน7วันตามศาสตร์แพทย์แผนไทยโบราณกล่าวว่าบวบหอมเป็นยาบำรุงธาตุการรับประทานผลสดจะช่วยบรรเทาการไข้และบำรุงน้ำดีทำให้เจริญอาหารเถาใช้เป็นยารักษาหลอดลมอักเสบเรื้อรังให้ใช้เถาประมาณ 100-150 กรัมนำมาหั่นเป็นแว่นบางๆต้มกับน้ำ 1,000 ซีซีหรือต้มจนเหลือน้ำประมาณ 400 ซีซีเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำกากต้มครั้งแรกมาต้มกับน้ำอีก 800 ซีซีแล้วต้มจนเหลือ 400 ซีซีแล้วนำน้ำที่ต้มทั้งสองมารวมกันเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนเหลือน้ำประมาณ 150 ซีซีใช้แบ่งดื่มวันละ3ครั้งครั้งละ50 ซีซีติดต่อกัน10วันใบรักษาแผลสดห้ามเลือดหรือหากมีอาการเหงื่อออกมากให้ใช้ใบสดผสมกับเมนทอลแล้วนำมาตำให้เป็นยาทาหรือใช้พอกนำเถามาคั่วให้เหลืองแล้วบดเป็นผงใช้ทำเป็นยานัดเป่าเข้าจมูกแก้แผลเรื้อรังในจมูกทำติดต่อกัน 2-4 วันแก้ไอเอาเมล็ดบวบอบให้แห้งเนื้อบดเป็นผงกินครั้งละ9กรัมวันละ3ครั้งหรือเอาเถาบวบคั้นเอาน้ำครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่นดื่มวันละ3ครั้งกรณีมีพยาธิตัวกลมในลำไส้ผู้ใหญ่ใช้เมล็ด 40-50 เม็ดเด็กใช้เมล็ด 30 เม็ดนำมาตำให้ละเอียดรับประทานช่วงท้องว่างหรือก่อนมื้ออาหารวันละ1ครั้งติดต่อกัน 2-3 วันจะช่วยถ่ายพยาธิตัวกลมออกมาได้ขับปัสสาวะอักเสบแก้ปัสสาวะเป็นเลือดใช้ใบแห้ง 3-10 กรัมต้มเอาน้ำดื่มหรือใช้ใบสดล้างน้ำให้สะอาดคั้นเอาน้ำดื่มหรือใช้รังบวบ30กรัมต้มน้ำใส่น้ำผึ้งเล็กน้อย